ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีพรรคไหนนะคะมาทาบทามให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะคะขณะที่เรื่องที่น่าสนใจนะคะยังคงเป็นเรื่อง PM 2.5 ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงฝุ่นละอองที่มีชาวบ้านร้องเรียนโรงซ่อมของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีการเผาพ่นสีบอกว่ามีการกำชับไปแล้วค่ะซึ่งปัญหาฝุ่นละอองไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของรัฐอย่างเดียวทุกหน่วยงานประชาชนเองก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมกันนี้กำชับการจอดรถพร้อมกับมีการสตาร์ทเครื่องนะคะขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องส่วนเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกหรือทำอะไรที่ทำให้ไปถึงจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุต้องการขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าดูแลเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะคะว่าจะมีการประกาศในเร็วๆนี้แล้วยืนยันด้วยว่าการลงพื้นที่ของรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่ามองว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองเพราะรัฐบาลต้องเดินหน้าทำงานขณะนี้พรรคพลังประชารัฐเองก็ยังไม่ได้ติดต่อทาบทามมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดยอมรับว่าอยู่ระหว่างการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองในเรื่องการหาเสียงก็คงต้องระมัดระวังนะการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆนี้ต้องระมัดระวังที่สุดไม่ใช่โจมตีรัฐบาลนี้แต่รัฐบาลหน้าก็จะทํานี่ทําโน่นถึงรัฐบาลนี้ทําตามกฎหมายทุกประการนะเพราะนั้นอย่าไปพูดจาอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกพรบการเงินการคลังนายกก็เป็นห่วงนะคะบอกว่าอย่าหาเสียงให้เกิดความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีการฟ้องร้องกันในอนาคตด้วยค่ะ